ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่11บ้านไร่ฝายตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายวรวุฒิอินตมะในอำเภอวังโป่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อวังโป่งร่วมใจปลอดภัยไร้ไข้เลือดออกโดยมีนายประวัติวิภาจักษนกุลนายกอบต.วังโป่งกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนายแพทย์สุภสิทธิ์สุขีผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่งพนักงานลูกจ้างอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านสาธารณสุขอำเภอวังโป่งอสม.ชาวบ้านจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมทั้งเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ฝายซึ่งนำเอากระดาษและถุงพลาสติกสีดำแถบขาวมาตกแต่งเป็นรูปร่างลักษณะคล้ายกับยุงลายตัวใหญ่เพื่อสวมใส่ออกเดินรณรงค์โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อวังโป่งร่วมใจปลอดภัยไร้ขั้นเดินออกซึ่งเริ่มต้นจากอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่11บ้านไร่ฝายเดินผ่านชุมชนหมู่บ้านไปจนถึงโรงเรียนบ้านไร่ฝายหมู่ที่9รวมระยะทางกว่า2กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางต่างได้รับความสนใจและการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีต่างออกมาให้ความร่วมมือกับเด็กๆในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ด้วยการคว่ำภาชนะน้ำขังและหยอดสาอเบตตามแหล่งน้ำช่วยสร้างสีสันให้แก่การเดินรณรงค์ในครั้งนี้เป็นอย่างดีด้านนายแพทย์สุภสิทธิ์สุขีผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่งกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้เลือดออกนั้นเป็นปัญหาสาธารณสุขตลอดมาเพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาตลอดและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนแต่ยังคงพบว่าลดปัญหาโรคไข้เลือดออกได้ไม่มากนักยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับตำบลและอำเภอเรื่อยมาซึ่งการระบาดของไข้เลือดออกส่วนมากจะพบกับผู้ป่วยในช่วงเดือนมีนาคมถึงกันยายนของทุกปีซึ่งตรงกับการเปิดภาคเรียนแรกประกอบกับชีวนิสัยของยุงชอบมาหากินเวลากลางวันจึงสันนิษฐานได้ว่าการแพร่เชื้อและการกระจายของโรคจะเกิดขึ้นได้ทั้งในชุมชนวัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนส่วนสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ของตำบลวังโป่งนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่งบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงฤดูการระบาดพบผู้ป่วยทั้งในโรงเรียนและในชุมชนในช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกและถ้าหากประชาชนไม่ตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณบ้านที่เอื้อต่อการอาศัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงพาหนำโรคหรือไม่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพอาจจะก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและผลกระทบตามมาได้พร้อมกันนี้นายแพทย์สุภสิทธิ์สุขีผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่งยังได้ทำการแจกทำไดฟ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกมอบให้กับอสม.ชุมชนหมู่บ้านเพื่อจะได้นำข้อมูลในทำไดฟ์ไปเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้แจกทำไดฟ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับให้กับอสม.นะครับประชาชนในหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาไปเป็นความรู้นะครับแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆในทำได้เนี่ยไปรณรงค์แล้วก็ไปให้ความรู้กับประชาชนนะครับในการป้องกันไข้เลือดออกส่วนหนึ่งเราให้อสม.เป็นพื้นหลักในการที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปเผยแพร่แต่ถ้าใครสนใจเนี่ยคือประชาชนคนไหนที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่ามีความสนใจเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ตัวนี้ไปให้กับแจกจ่ายได้เป็นไฟข้อมูลนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่บางครั้งเนี่ยเราสื่อแต่ละสื่อบางครั้งอาจจะเป็นความรู้อาจจะสั้นเกินไปแต่นี่คือเป็นเนื้อหาและรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับ